ครับกับผมประธานฉุนนะครับพิทยาผุยสุวรรณนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับก็เป็นของลูกสาวนะครับคุณน้องแก้วนะครับอัจฉราผิวสุวรรณแล้วก็น้องก้อยสาลินีผิวสุวรรณนะครับก็ใช้เวลาเกือบ2ปีนะครับที่ปลูกบ้านใหม่1หลังแล้วก็รีโนเวทใหม่1หลังนะครับขณะนี้ก็ได้เสร็จสิ้นประมาณ 90% แล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็เลยขอทำบุญก่อนครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมกันอวยพรให้กับผมและครอบครัวผิวสุวรรณนะครับได้มาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้นะครับก็สิ่งดีๆก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมในนามของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวของกรรมการก็จะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับครับขอบคุณครับเจอเลยนะครับThank you.
้